Movie Check สนับสนุนโดย True Gigatex Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีกระแสแรงมากๆในบ้านเราจากภาพยนตร์อินเดียทาง Netflix เรื่องคังคูบายกติยาวาทีหญิงแกร่งแห่งมุมไบครับในขณะเดียวกันเนี่ยที่เมืองมุมไบก็มีประเด็นร้อนดราม่าเกิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในปี2021ครับบริษัทผู้สร้างหนังเนี่ยได้เผยแพร่หนังตัวอย่างจากนั้นบาบูรัฟจีซาผู้ที่อ้างตัวเป็นลูกเลี้ยงของคังคูบายตัวจริงก็ได้ยื่นฟ้องเอสฮุสเซนไซดีผู้ประพันธ์หนังสือนิยาย Mafia Queens of Mumbai ต่อศาลแพ่งว่าหนังเนี่ยนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเพราะจริงๆแล้วคังคูบายไม่เคยเป็นโสเภณีทำให้ได้รับความเสื่อมเสียและเรียกร้องให้ทีมผู้สร้างหนังเนี่ยหยุดเผยแพร่ตัวอย่างหนังครับแต่แล้วศาลแพ่งก็ได้พิจารณายกฟ้องเพราะหนังสือเนี่ยได้ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี2011แต่โจทก์เพิ่งจะมาฟ้องเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ทำให้เขาและทายาทคนอื่นๆเนี่ยไปยื่นฟ้องใหม่ในคดีหมิ่นประมาทแต่รอบนี้ศาลรับฟ้องเอาไว้ต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าคดีนี้จะจบลงยังไงครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check